ในเมื่อเจ้าเรียกข้าว่าคุณหนูแล้วเจ้าทรยศข้าทำไมจือเยียนเจ้ามีจิตสำนึกบ้างไหมคุณหนูช่วยชีวิตเราไว้เจ้าทำร้ายนางได้ยังไงเราดูแลนางเหมือนพี่นี่เจ้าจือเยียนข้าตาบอดไปแล้วข้าถึงได้หักหลังท่านไปจือตีข้าให้ตายเลยถึงข้าตายก็ไม่เป็นอะไรเจ้านี่ดื้อจริงๆเจ้าขอให้คุณหนูยอมโทษให้แล้วร้องขอให้นางไว้ชีวิตเจ้าสิพูดอะไรหน่อยเจ้าพูดสิพูดสิพูดออกมาพูดสิพอได้แล้วไปจีเลิกตีนางเถอะใจนางไม่ได้อยู่กับเราแล้วไร้ประโยชน์เราไปกันเถอะคุณหนูเจ้าค่ะข้ามีคำถามสุดท้ายจะถามท่านพูดมาท่านมองข้าทะลุปลุกปลงตั้งแต่แรกเลยเหรอถึงได้ให้แผนปลอบนั้นมาน่ะใช่จือเยียนข้ามองเจ้าเป็นพี่น้องมาตลอดข้าไม่เคยสงสัยเจ้าจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นคนที่จมูกไวอยู่แล้ววันนั้นข้าได้กลิ่นเหล้ายาจากตัวของเจ้าข้าเคยได้กลิ่นแบบเดียวกันจากลีมินเฟิงข้าคิดว่าตัวเองฉลาดที่จริงแล้วท่านอ่านข้าขาดมานานคุณหนูเคยถามเจ้าว่าเจ้ามีคนที่ชอบไหมหากเจ้าสารภาพนางคงปล่อยเจ้าไปแล้วเจ้าทำอะไรเจ้าปิดบังความสัมพันธ์กับนายน้อยจากพวกข้าและรวมหัวกับพวกนั้นกล่าวหาว่าคุณหนูหลอกลวงองค์จักรพรรดิรู้ไหมว่านางอาจถูกลงโทษจนตายคุณหนูข้ารู้ว่าเจ้าลำบากกับการอยู่เคียงข้างข้าเจ้าคงไม่ค่อยมีความสุขข้าไม่อยากโทษเจ้าที่ทำเช่นนี้ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นพี่น้องข้าไม่อยากเห็นเจ้าตายข้าจะไปขอร้องท่านย่าช่วยให้เจ้าออกไปจากจวนโดยเร็วแต่จากนี้ไปเราจะไม่ได้เป็นพี่น้องกันเ